สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายน้องพาพี่น้องมาชมป้าบอนอีกค่ะพี่น้องวันนี้กับป้าบอนค่ะนี่บอนสีอีเหนาค่ะสายพันธุ์อีเหนาจ้าพี่น้องเพิ่งจะออกมาต้นละใบ2ใบค่ะเพิ่งจะแตกหน่อออกมาเขาปลูกไว้เป็นแปลงใหญ่ๆนี่ค่ะเพิ่งจะมีออกมาอย่างนี้ปลูกไว้เป็นแปลงใหญ่มากเพิ่งออกแตกหน่อออกกอออกมาเยอะเห็นจ้ะเต็มเลยค่ะแปลงใหญ่มากเลยพี่น้องสวยงามมากค่ะดูแปลงใหญ่มากอยู่ใต้ร่มไม้ลำไรเขาปลูกไว้ใต้ต้นไม้ยังไม่ออกเยอะก็เลยเป็นห่างๆค่ะพี่น้องเพิ่งจะแตกหน่อแตกกอออกมาดูหน่อเขานี่แตกหน่อออกมานี่จ้ะเพิ่งจะพ้นดินขึ้นมาใบ2ใบจ้ะสวยไหมคะพี่น้องสีขาวเขียวจ้ะอีกไม่นานก็จะเต็มพื้นที่นี่จ้ะเต็มพื้นที่แปลงเนี้ยนู่นเขาปลูกอยู่ใต้ร่มไม้ลำไรเต็มไปหมดเลยค่ะพี่น้องนู่นนะมีแต่แปลงของอีเหนาทั้งนั้นค่ะพี่น้องจ้ะใช่หมดเลยจ้ะอันนี้คือกระรอกมากินใบเขานี่เมื่อกี้นี่เห็นกระรอกวิ่งหนีเนี่ยรอยกระรอกแทะกินค่ะพี่น้องนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกใส่กระถางเนาะเขาปลูกไว้เป็นแปลงนี่จ้ะแตกก็แตกเนาะสีขาวสวยงามจริงๆจ้ะนี่ใบอ่อนเขาจะเขียวอ่อนเขียวอ่อนด่างขาวสวยงามมากค่ะมาดูหน่อหน่อเขาเพิ่งออกใหม่เนี่ยนี่หน่อนี่เห็นไหมคะแทงออกมาขึ้นเป็นหน่อเป็นหน่อเยอะเลยจ้ะนี่จะพี่น้องนี่แตกเขี้ยวแตกหน่อขึ้นมานี่นี่ก็คือสายพันธุ์อีเหนาค่ะนี่หน่อเขาเต็มเลยค่ะพี่น้องเต็มแปลงเลยค่ะสวยงามมากจ้ะนู่นปลูกไว้ใต้ร่มไม้ลำไรค่ะพี่น้องค่ะไปดูแปลงอื่นนะคะเนาะน่าจะมีพันธุ์สายพันธุ์อื่นให้ชมจ้ะขอบคุณที่รับชมจ้า